เอาไปเรื่องนี้กันหน่อยครับอยู่ๆก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นมาน้องเทคนะครับเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเรื่องของนายกรัฐมนตรีครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับก็แล้วก็เป็นคณะกรรมการพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ออกมาตอบโต้ไปยังดร.ชวีวรรณคำภาซึ่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทในเครือชวีวรรณกรุ๊ปผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของไทยออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะซึ่งดร.ชวีวรรณบอกว่าการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะได้เลือกอนาคตตัวเองว่าจะย่ำอยู่กับที่หรือร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบอก8ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเนี่ยนอกจากระบบการศึกษาเศรษฐกิจการคอร์รัปชันแล้วเนี่ยหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเนี่ยจะเห็นว่าระบบสาธารณสุขทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลหรือแม้ระดับจังหวัดบางแห่งเนี่ยย่ำแย่มากรัฐเนี่ยไม่เหลียวแลเลยนะคุณแรมโบ้บอกว่าเฮ้ยคุณไปอยู่ไหนมานะครับที่ผ่านมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นทำตรงกันข้ามกับที่ทางดร.ชวีวรรณนายกสมาคมขี้ไก่ไม่ใช่คุณแรมโบ้เขาไม่ใช่นายกสมาคมขี้ไก่เขาเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่เพราะประเทศไทยนั้นได้รับการประเมินในทุกมิติดีขึ้นจากองค์กรระดับโลกมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขที่บอกว่าไร้การเหลียวแลจากภาครัฐประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด -19 และการให้บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงนี่ไม่รู้ว่าท่านนายกสมาคมขี้ไก่มัวทำอะไรอยู่จึงไม่เห็นผลงานรัฐบาลนี่ฮะแล้วบอกว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารงานมา8ปีเนี่ยไม่มีเรื่องด่างพร้อยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่เหมือนอดีตรัฐบาลก่อนที่ดูเหมือนท่านนายกสมาคมเนี่ยจะชื่นชอบทุจริตคอร์รัปชันจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับไก่กับการเลี้ยงไก่ใช่ไหมคุณแรมโบ้ก็บอกว่าธุรกิจของท่านก็ยังดำเนินอยู่ได้ตลอดมาเนี่ยในช่วงที่เกิดโควิดระบาด2ปีกว่าไม่ใช่เพราะฝีมือของรัฐบาลเหรอที่ช่วยทำให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังคงสามารถรักษาผลประกอบการและเดินหน้าทำธุรกิจอยู่ได้นะฮะคือถ้ารัฐบาลไม่ช่วยประคองสถานการณ์เนี่ยฝ่านี้ธุรกิจของท่านก็เจ๊งไปแล้วก็พังไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากจะขึ้น600บาทเนี่ยนะบอกว่ามันควรจะขึ้นนะมันไปล้อกับนโยบายพรรคเพื่อไทยเลยนะบังเอิญจังเลยพอพูดท่านพูดแบบนี้เนี่ยมันล้อนโยบายพรรคเพื่อไทยเลยคุณแรมโบ้บอกว่าเริ่มที่กิจการของท่านไหมให้คนเลี้ยงไก่ของท่านเนี่ยวันละ600บาทก่อนเลยเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาไงนะฮะ